ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาทุกท่านขอลืมเสียบไมค์ก็เลยต้องเยี่ยวตัวไปเสียบไมค์นิดนึงรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียในวันนี้ก็เป็นวันตรงกับวันเสาร์ที่ 3 เดือนสิงหาคมพุทธศักราช 2567 อาตมาก็จะได้พูดต่อเนื่องในเรื่องของจักรวัตติสูตรซึ่งก็พูดกันมาเป็นตอนที่3แล้ว ในคราวที่แล้วก็ได้เกริ่นว่าด้วยจักรวัตติสูตรในช่วงในส่วนที่ว่าถึงแนวปฏิปทาแนวการปกครองของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งถ้าหากว่าปฏิบัติตาม วัดปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิก็จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากว่าในยุคของกษัตริย์ยุคใดที่เป็นทายาทไม่ปฏิบัติตามแนวจักรวัตติวัตรก็จะทำให้บ้านเมืองนั้นเสื่อมแล้วก็สังคมก็เสื่อมทรามตามไปด้วยก็ทำให้เห็นว่าความเสื่อมนั้นมันมาจากความเสื่อมของศีลธรรมคุณธรรมของผู้คนเมื่อศีลธรรมเสื่อมเนี่ยบ้านเมืองสังคมก็เสื่อมและรวมไปถึง อายุ นะอายุของมนุษย์นะก็มีความเสื่อมในยุคที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างในยุคก่อนโน้นที่คนมีอายุตั้ง 80,000 ปีเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิมีอายุตั้ง 80,000 ปีเนี่ยเมื่อมีความเสื่อมทางศีลธรรมก็ทำให้อายุเนี่ยเสื่อมลงไปด้วยจนถึงเสื่อมลงมาตั้งแต่ 80,000 ปีจนมาถึง10ปีต่ำสุด10ปีในที่นี้คล้ายๆว่าในยุคเสื่อมของอายุไขของสังคมของศีลธรรมอันเนื่องมาจากเสื่อมศีลธรรมของ ผู้คนนั้นคล้ายๆพระพุทธเจ้าปารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่อดีตแล้วก็จนมาถึงในยุคนี้ ในถ้าหากว่าดูตามไทม์ไลน์ของอายุไขของมนุษย์เนี่ย ก็แสดงว่ายุคเหล่านี้นะมันมายุคเป็นช่วงท้ายๆละของการเสื่อมทางศีลธรรมแล้วก็เสื่อมอายุไขเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มนุษย์มีอายุ100ปีเนี่ย100ปีนี่คล้ายๆเป็นมาแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันละแล้วก็จะเป็นไปในอนาคตนะซึ่งจะเป็นไปในอนาคตนั้นก็พระพุทธเจ้าได้ที่พูดมาก็คือพระพุทธเจ้าได้ต่อยอดชี้ไปให้เห็นว่าในคราวที่มนุษย์เหล่านั้น เสื่อมถอยทางศีลธรรมมีอธรรมนะมีอธรรมคือความไม่ดีไม่งามความไม่ถูกต้องความเลวร้ายเกิดขึ้นเกิดมากขึ้นเรื่อยๆอายุก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะอายุก็จะลดลงไปเรื่อยๆคล้ายๆพระพุทธเจ้าได้บอกว่าลดลงไปถึงขนาดมีอายุแค่10ปีนะ
แล้วก็จะเกิดอาเพศหลายอย่างนะเกิดอาเพศหลายอย่างก็คือเกิดความชั่วร้ายเกิดการเบียดเบียนเกิดการอาฆาตกันและกันนะเกิดการประพฤติที่ไม่ดีไม่งามแม้กระทั่งว่า พ่อแม่ลูกลูกสาวลูกชายพี่น้องญาติเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยไม่มีความเคารพยำเกรงกันและกันผู้เล็กผู้น้อยไม่มีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่อาถ้าว่าในสภาพของความเป็นไปนะในสังคมปัจจุบันมันก็น่าคิดนะมันเริ่มมีก็คือว่าในยุคแม้กระทั่งว่ายุคอายุมนุษย์แค่ร้อยปีนี่นะมันก็เริ่มมีให้เห็นนะถ้าต่ำกว่านี้ยังจะชัดขึ้นเข้าใจว่านั่นก็คือสังคมที่ผู้คนนั้นทอดทิ้งพ่อแม่นะแล้วก็ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงทอดทิ้งศาสนาไม่ทำนุบำรุงนะสมณะชีพราหมณ์นะก็มันเป็นสภาพของมันก็จะเป็นประมาณนั้นเหมือนกันแล้ว ผู้หญิงผู้ชายนี่ก็คือจะมีความกำหนัดมากขึ้นเนี่ยมีความกำหนัดมากขึ้นก็คือแต่งการแต่งงานหรือว่าล่วงละเมิดกันและกันนี่อายุก็คือน้อยลงก็คือแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังเกิดสภาพที่เรียกว่า มิจฉาธรรมหรือว่า อะไรที่เขาใช้คำว่าอะไรนะที่แปลว่าอธรรมราคะความกำหนัดที่ไม่เป็นธรรมอย่างเช่นสมมติตัวอย่างว่าพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเป็นข่าวว่าบางทีพ่อไปล่วงละเมิดลูกไปล่วงละเมิดลูกสาวเนี่ยก็มีเป็นข่าวมีให้เห็นนะแม้กระทั่งอย่างว่าในยุคที่มนุษย์มียังมีอายุ100ปีเนี่ยก็เริ่มให้มีให้เห็นถ้าต่ำกว่านั้นก็จะเห็นชัดขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ แสดงไว้เนี่ยว่ามันจะต่ำสุดถึง10ปีจนกุศลธรรมหรือว่าความดีงามศีลธรรมกุศลธรรมความดีงามไม่เหลือในจิตใจคนแล้วก็ผู้คนแม้กระทั่งว่าที่เป็นพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องอะไรกันนี่ก็ไม่ปฏิบัติไม่รักกันไม่ทำดีต่อกันนำซ้ำก็คือมีความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันไม่จำเป็นต้องพูดถึงคนอื่นคนนอกเนี่ยก็จะมีความเกลียดชังจะมีความอาฆาตพยาบาทเห็นกันเป็นผักเป็นปลาเห็นกันเป็นเนื้อที่เขาว่าเนี่ยเห็นกันเป็นผักเป็นปลาแล้วก็เกิดการเบียดเบียนกันเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านกล่าวถึงว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นสัทธรกับสัทธันตรกับสัทธันตรกับก็คือช่วงเวลา7วันที่ทุกคนนั้น เกลียดชังกันจนมีอาวุธในมือมีอาวุธครบมือพร้อมในมือแล้วก็เข็นฆ่ากันและกันเห็นกันและกันเป็นผักเป็นปลาเข็นฆ่ากันและกันจนเกิดสภาพหนองเลือดน่ากลัวจนคนกลุ่มหนึ่งที่ยังพอมีมโนธรรมอะไรหลงเหลือนี่ก็หลบหนีไปในป่าในเขาในดงในห้วยหนองคลองบึงใดๆก็แล้วแต่ที่จะหลบจะซ่อนได้จนเวลาผ่านพ้นไป7วันจึงออกมาพอมาเจอหน้ากันรู้จักกันก็กอดกันร้องไห้กอดกันดีใจว่าเรานั้นยังรอดคนที่เรารู้จักคนที่เรารักยังรอดก็มาคิดกันใหม่ว่าทำไมมันจึงเกิดเหตุการณ์เกิดอาเพศเกิดความเลวร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นก็มาได้ข้อสรุปว่าเป็นเพราะว่าเรานั้นไม่ประพฤติตามธรรมนะทอดทิ้งศีลธรรมทอดทิ้งคุณธรรมก็เลยหันมาประพฤติธรรมไม่เบียดเบียนไม่เข็นฆ่ากันและกันแล้วก็ปฏิบัติตามธรรม
ข้ออื่นๆไปเรื่อยๆก็คือตามศีล5นั่นแหละถือว่าศีล5นี้จริงๆก็คือถือว่าเป็นศีลธรรมประจำใจของมนุษย์แล้วก็เป็นตัวพยุงทำให้สังคมอยู่ได้นะฮะถ้าหากว่าศีล5เสื่อมศีลธรรมเสื่อมอธรรมความเลวร้ายต่างๆมันก็เกิดขึ้นแต่เมื่อคนได้สติแล้วก็หันมาประพฤติธรรมอายุขัยก็เจริญในที่นี้วันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงช่วงเจริญและช่วงกลับมาเจริญอีกครั้งนะคล้ายๆพระพุทธเจ้าจะพูดในอนาคตแล้วเนี่ยอนาคตที่มันเสื่อมลงไปจนถึง10ปีก็เป็นช่วงอนาคตละจาก100ปีไปถึง10ปีเนี่ยแล้วก็จาก10ปีย้อนกลับมาอย่างเงี้ยย้อนเจริญกลับมานี่ก็คล้ายๆเป็นการพยากรณ์ในอนาคตพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อคนหันมาประพฤติธรรมประพฤติธรรมประพฤติศีลประพฤติธรรมความดีงามอะไรก็เกิดขึ้นและก็อายุไขอายุวรรณะวรรณะก็คือความมีสีสันวรรณะความมีสง่าราศีหรือว่าความดูดีความผ่องใสความดูดีคือความหน้าตาดีความสวยความหล่อความงามอายุขวรรณะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าก็อย่างยิ่งก็คือเขาเน้นที่อายุเนี่ยอายุไขก็เพิ่มขึ้นจาก10ปีเนี่ยแต่ช่วง10ปีเนี่ยเขาจะก้าวกระโดดมาเลยนะก้าวกระโดดขึ้นมาเป็น100ปีมีอายุ100ปีจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนตอนที่มันลดนะถ้าใครฟังตอนแล้วก็จะเห็นว่ามันลดจากเป็นช่วงๆบางช่วงก็ก้าวกระโดดบางช่วงก็ก้าวกระโดดน้อยนะแต่ว่าก็มีลดมีเพิ่มตามแบบนั้นคือมันมีการเพิ่มขึ้นจนถึงมนุษย์กลับมามีอายุไข 80,000 ปีเหมือนเดิมก็ได้บอกไปว่าคราวแล้วว่าเรื่องของอายุไขที่มากกว่า100ปีก็ตามหรือที่ต่ำกว่า100ปีเนี่ยเราอาจจะจินตนาการยากหรืออาจจะรับยากหรืออาจจะเข้าใจยากว่ามันจะเป็นไปได้หรือก็ไม่รู้ล่ะนี่ก็เพราะอันนี้นะเป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านเห็นด้วยสัพพัญญุตญาณของท่านด้วยญาณอันเป็นทิพย์ของท่านว่ามันเคยเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในยุคต่างๆนั้นพระองค์นั้นรับรู้ว่ายุคต่างๆนั้นมันมีความต่างกันยังไงอาตมาก็ชวนให้เข้าใจทำความเข้าใจว่าที่มันมีข้อมูลแบบนี้แล้วเราฟังยากหรือเรารับยากเนี่ยก็เพราะว่ายุคเป็นเรื่องของยุคสมัยที่มันต่างกันเหมือนกับว่าในยุคนี้ ถ้าเราจะบอกว่ามีโทรทัศน์มีโทรศัพท์มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยถ้าไปบอกไม่ต้องมากนะเอาแค่คนประมาณสัก200ปี300ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะรับกันยากแล้วฟังกันยากฟังกันไม่เข้าใจแล้วมันจะจริงตามนั้นหรือมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเนี่ยก็ให้เข้าใจอย่างนั้นในเรื่องของอายุขัยความเป็นจริงแล้วนี่เราก็สามารถทำความเข้าใจได้นะแม้ยุคของเราเกิดในยุคที่มนุษย์มีอายุขัย100ปีเนี่ยแต่ว่าอายุขัยปัจจุบันของมนุษย์เนี่ยมันก็ลดลงนะลดลงแล้ว90นี่ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีละไม่ต้องพูดถึง100 80นี่ก็ยังถือว่าเป็นกลางๆละเป็นกลางๆเขาก็บอกว่าอายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยต่ำกว่า80นะมัน70กว่าๆนี่เท่านั้นเองเนี่ยเขาแสดงว่ามันเริ่มลดใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าว่าก็เป็นได้ว่าต่อไปมันก็จะลดลงจนถึง10ปีแต่ว่าถ้าหากว่าเราประพฤติธรรมมันก็จะกลับมาเจริญอีกเจริญมากกว่า100ปี100ปีในที่นี้จะกลับมาเจริญมัน 80,000 ปีเหมือนเดิมทีนี้ทำไมมันมากขนาดนั้น มันก็อย่างที่ได้บอกว่ามันมีความเป็นไปได้และมันเป็นยุคช่วงอายุไขที่พระพุทธเจ้าถ้าพูดโยงกับพระพุทธเจ้าที่อาตมาเคยพูดไปเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเลือกที่จะมาเกิดในช่วงที่คนมีอายุไขมากสุดถึงแสนปีต่ำสุดถึง100ปีเนี่ยช่วงเวลานี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติถ้ามากกว่านั้นก็ไม่มาเพราะว่าสอนเรื่อง
ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายากถ้าต่ำกว่า100ก็ไม่มาอุบัติเพราะว่าเป็นยุคที่มนุษย์มีศีลธรรมเสื่อมโทรมสอนยากกิเลสหนาปัญญาน้อยสอนยากเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะแต่พอดีเรามาอยู่ในช่วงเวลาที่มนุษย์มีอายุขัย100ปีเราก็เลยนึกไม่ออกแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แล้วก็บางทีก็คือไม่ยอมรับเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อายุจะต่ำลงถึง10ปีหรือว่าอายุจะยืนยาวถึง 80,000 ปีแสนปีน่ะเราก็ไปคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนะความเป็นไปเหล่านี้ก็ทีนี้เมื่อมนุษย์มีอายุกลับมาเจริญเพราะศีลธรรมนะได้กลับมาศีลธรรมกลับมาโลกาก็เจริญแต่ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศนี่หลวงพ่อพุทธทาสว่าคำเด็ดคำหนึ่งของท่านในเมื่อศีลธรรมกลับมามนุษย์ก็มีอายุไขเพิ่มขึ้นอายุมากขึ้นจนถึง 80,000 ปีนี่อันนี้เป็นลักษณะอนาคตละในอนาคตละพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าในอายุที่ในยุคที่คนมีอายุ 80,000 ปีนั้นบ้านเมืองก็จะกลับมาเจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็ท่านพูดถึงว่าชมพูทวีปเนี่ยท่านระบุว่าชมพูทวีปในเขตที่กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติเนื่องจากมันเป็นมัธยมประเทศหรือเป็นประเทศที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยบ้านเมืองต่างๆนะมนุษย์มีความมั่งคั่งประชากรมีเยอะมนุษย์มีมากนะฮะเขาบอกว่าเมื่อถึงข่าวนั้นน่ะข่าวที่มนุษย์มีอายุ 80,000 ปีเนี่ยชมพูทวีปจะเนืองแน่นไปด้วยเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองต่างๆถึง 84,000 เมืองตัวเลข 84,000 เนี่ยมันไม่ทราบว่ามันโยงใยกันยังไงกับทางพุทธศาสนาในแง่ของคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็บอกว่ามี 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็อะไรที่มันเป็นความยิ่งใหญ่ความมากมายเนี่ยมักจะมาตกที่ตัวเลข 84,000 นี่เหมือนกันอย่างกรณีเนี้ยหรือว่าเมืองมันเจริญมีมากมายเนี่ยก็มาได้ตัวเลข 84,000 เหมือนกันบางคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขนี้บางทีนะมันเป็นตัวเลขเชิงสัญลักษณ์หมายถึงว่ามีความมีมากมีเยอะแยะนะถ้าหาว่าเห็นตัวเลข 84,000 เขาว่าอย่างนั้นแต่บางที84,000ก็เป็นจำนวนเป็นตัวเลขที่เป็นจริงนะเป็นจริงที่ระบุถึงสิ่งนั้นกล่าวถึงสิ่งนั้นแล้วก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองหลวงเมืองเอกเมืองสำคัญเมืองใหญ่ก็คือมีเมืองเกตุมะดีเป็นราชธานีเป็นเมืองเอกในยุคนั้นมีเมืองต่างๆเยอะแยะแต่ว่าเมืองที่เป็นเมืองเอกจริงๆก็คือมีเมืองเกตุมวดีแล้วก็จะมีพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมกลับมาอุบัติขึ้นอีกครั้งก็คือพระเจ้าจักรพรรดินามว่าสังขะกลับมาอุบัติที่เมืองเกตุมวดีเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมทรงจักรวรรดิวัตรก็คือแนวทางการปกครองโดยธรรมแบบพระเจ้าจักรพรรดิที่เคยกล่าวเอาไว้นะจากนั้นนี่พระราชอำนาจของท่านอาณาจักรของท่านก็จะแผ่ขยายกว้างไกลครอบคลุมถึงมหาสมุทรทั้ง4นะครับขอบเขตมหาสมุทรทั้ง4แล้วก็จะมีองค์ประกอบลักษณะของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่ามีวัตถุมงคลหรือว่ามีของดีของมีค่าที่เรียกว่าแก้วนะมีของมงคลมีของดีที่เรียกว่าแก้ว7ประการนะตามแบบของพระเจ้าจักรพรรดิก็คือมีจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วคหบดีแก้วปริณายกแก้วเนี่ยเป็นไปดังนั้นทีนี้เขาก็บอกว่า เมื่อในยุคที่มนุษย์มีอายุกลับมาเจริญ80,000 ปีอีกครั้งเนี่ยตรงนี้มันจะมีกล่าวถึงตำนานหรือว่าเป็นอนาคตการพยากรณ์อนาคตที่เรานั้นเคยได้ยินนั่นก็คือว่า
เมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีกลับมาเจริญอีก 80,000 ปีเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าชื่อว่าเมตไตรยะนี่เห็นไหมจะมาอุบัติขึ้นในโลกนี่ที่เราถ้าหากว่าเราอยู่ในแวดวงศึกษาพระพุทธศาสนาหน่อยเราก็จะรู้กันว่าในพัทธกัปนี้คือกัปอันเจริญที่มีพระพุทธเจ้าเยอะเนี่ยเขาว่ามีพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้านั้นอุบัติขึ้นมาแล้ว4นะก็คือท่านกกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะโคตมะโคตมะก็คือพระพุทธเจ้าของเรานะไม่ใช่ว่าชื่อว่าสิทธัตถะชื่อสิทธัตถะนั้นชื่อเป็นเจ้าชายในฐานะเป็นเจ้าชายนะราชกุมารแต่ว่าชื่อในธรรมเนียบพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าของเราชื่อว่าโคตมะและในอนาคตรูปที่5นี่จะมาก็คือว่าสีอริยเมตไตรที่เรารู้กันนี่แหละเนี่ยมันมาเชื่อมโยงมันมาปรากฏในจักรวัตติสูตรตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์จะเสื่อมจนสุดๆจนถึงอายุ10ปีเข็นฆ่ากันแล้วกลับมาคิดได้กลับมาประพฤติธรรมแล้วก็จะเจริญกลับมาถึง 80,000 ปีอีกครั้งนะในยุคที่พระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่าสังขะเนี่ยเมืองเกตุมวดีเป็นเมืองหลวงแล้วก็เนี่ยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสีอริยเมตไตรหรือว่าเมตไตรยะให้เห็นนี้ท่านใช้แค่คำว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรยะนี่พระพุทธเจ้าพยากรณ์เองนะระบุเองนะเนี่ยนี่ก็จะอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชื่อเสียงกิตติยศเหมือนกันเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะมีพระคุณเหมือนกันมีชื่อเสียงมีกิตติศัพท์ที่กระจรกระจายไปเหมือนกันตามที่เราบทสวดที่สวดพุทธคุณอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสาริสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสีเมตไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าเมตไตรยะนี่ก็จะมีพระคุณที่คนยกย่องเป็นไปแบบนี้และก็จะสอนธรรมะเหมือนกันสอนธรรมะเหมือนกันกับพระองค์สอนแล้วก็จะบริหารคณะสงฆ์เนี่ยมันเหมือนกันกับที่พระพุทธองค์ได้กระทำมาเนี่ยต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระจักรเจ้าจักรพรรดิชื่อว่าสังขะเนี่ย ก็จะยกปราสาทบอกว่าสั่งให้ยกปราสาทชื่อว่ามหาปนาทะนะฮะให้เป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าก็คือยกปราสาทให้เป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าอ๋อไม่ใช่สิก็ขออภัยคือ พระเจ้าสังขะเนี่ยต่อมานอกจากจะแน่นอนท่านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ในบั้นปลายของท่านนั้นนะท่านจะรับสั่งให้ยกปราสาทพระเจ้ามหาปนาทะโปรดสร้างไว้อ๋อยกปราสาทอ้าวเดี๋ยวอ่านตามนี้ก็แล้วกันอ่านแล้วยังงงเฉยเลยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าสังขะจักรับสั่งให้ยกปราสาทที่พระเจ้ามหาปนาทะโปรดให้สร้างไว้แล้วประทับอยู่ทรงสละบำเพ็ญทานแก่สมณะพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวันิพกและยาจกทั้งหลายจักทรงปรงพระเกศาและพระมัสสุของผ้ากาสาวพัดและเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตในสำนักของพระในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรยะอ้าวเนี่ยก็หมายถึงว่าต่อมาพระเจ้าจักรพรรดิก็จะสละปราสาทที่พระเจ้ามหาปนาทะเนี่ยสร้างไว้นะ
แล้วก็จะบำให้เป็นที่บำเพ็ญน่ะบำเพ็ญบุญให้ทานนะครับเป็นโรงทานแล้วก็เป็นที่พักพาอาศัยด้วยน่ะแก่พวกสมณะชีพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางญาติจบวันนี้พกทั้งหลายแหล่แล้วก็ทรงสละราชสมบัติออกบวชนะออกบวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรยะจากนั้นก็จะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในธรรมนะปรีกวิเวกเข้มข้นมุ่งมั่นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติไม่ประมาทมีความเพียรและก็จะทำให้ท่านนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งในโลกพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าพระเจ้าจักรพรรดิก็จะสละออกบวชก็เป็นธรรมเนียมอย่างที่ได้พูดไปว่าธรรมเนียมของพระอรหันต์ของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อถึงเวลาเขาดูที่เขาเรียกว่า วัตถุมงคลประจำพระองค์ก็คือจักรแก้วเนี่ยถ้ามีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ขยับขยื่นแสดงว่าพระองค์นั้นจะอยู่ได้ไม่นานนะเป็นบั้นปลายของท่านท่านก็จะลาลูกลาสละราชสมบัติออกบวชอันนี้ก็เหมือนกันในพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่าสังขะในอนาคตเนี่ยก็จะสละราชสมบัติออกบวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่าเมตไตรยะแล้วก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้ว พระพุทธเจ้าก็มาขมวดเรื่องราวจริงๆจักรวัตติสูตรก็อย่างที่ได้เกริ่นได้บอกไปก่อนโน้นว่าเป็นพระสูตรว่าด้วยการสอนพระนะสอนลูกศิษย์สอนพระให้พระพุทธเจ้าสอนพระให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็ให้ประพฤติตามแนวทางของพระบิดาก็คือว่าแนวทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นในฐานะเป็นพ่อหรือเป็นพุทธสาวกพุทธบุตรเป็น เราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วก็มันก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพ่อเรานะก็ถ้าประพฤติแบบนี้ก็จะมีความเจริญนะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งก็คือการประพฤติปฏิบัติในสติปัฏฐาน4มีความระลึกรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความชอบความชังขึ้นมาแล้วก็จะมีความเจริญแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้พูดว่าก็แบบนี้ก็ปฏิบัติแบบนี้เป็นการปฏิบัติตามรอยของพ่อก็คือของพระองค์แล้วก็จะมีความเจริญเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิอดีตที่ปฏิบัติตามล่องรอยของพ่อของบรรพบุรุษก็คือของตามแบบฉบับของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีความเจริญแล้วท่านก็ยังให้ข้อมูลแจกแจงไปอีกว่าถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามแนวทางของพ่อแนวทางของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็จะมีความเสื่อมถอยทั้งบ้านเมืองทั้งสังคมแล้วก็อายุไขอย่างที่ได้กล่าวไปเสื่อมถอยจนถึงต่ำสุด10ปีแต่ถ้าหากว่ามีการเจริญรอยตามและประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมก็จะมีความเจริญกลับมาเจริญอีกเจริญขึ้นจนถึงอายุ 80,000 ปีเหมือนเดิมแล้วก็ท่านก็ทรงบอกว่าพยากรณ์บอกเรื่องราวในอนาคตว่าจะมีพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อุบัติขึ้นชื่อว่าสังขะแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าชื่อว่าเมตไตรยะนี่มาอุบัติมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็มาขมวดอีกครั้งว่าเนี่ยดังนั้นท่านทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งนะแล้วก็ท่านยังมาขมวดอีกทีนะว่า ถ้าหากว่าเธอหมายถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุเราเนี่ยประพฤติเช่นนี้ประพฤติคือมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอันหมายถึงการประพฤติปฏิบัติในสติปัฏฐาน4เนี่ยก็จะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามรอยพระพุทธบาทนี่ก็จะมีความเจริญในความเจริญนี่พระพุทธเจ้ายังจำแนกในช่วงท้ายนี่ว่าเธอทั้งหลายเนี่ยก็จะเจริญเนี่ยเจริญด้วยอายุเจริญด้วยวรรณะเจริญด้วยสุขะเจริญด้วยภระโภคะแถมโภคะมาด้วยแล้วก็เจริญด้วยภระอายุวรรณะสุขะโภคะภระเนี่ยจะพบกับความเจริญ5อย่างพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นทีนี้ท่านก็แจกแจงอธิบายไปว่าการที่ท่านหรือว่าภิกษุประพฤติในตามธรรมตามแนวปฏิปทาของพุทธองค์ก็คือมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะอันหมายถึงการเจริญรอยตามกับปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยก็จะมีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภระโภคะภระแล้วท่านก็แจกแจงว่าเจริญด้วยอายุคือมีอายุยืนยาวนี่พระองค์ก็บอกวิธีในที่นี้แม้จะบอกพระเป็นวิธีของพระเนี่ยในบางวิธีนี่ญาติโยมก็น่าจะหรือคนทั่วไปก็น่าจะเอาไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้พบกับความเจริญหรือว่าให้มีความดีงามในส่วนนั้นๆในเรื่องนั้นๆได้ในเรื่องของอายุนั้นพระองค์ตรัสว่าถ้าอยากมีอายุยืนเนี่ยก็ให้เจริญท่านบอกว่าเจริญอิทธิบาท4เมื่อวานนี้ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรก็ได้ปรารภธรรมแล้วก็ได้ปรารภส่วนหนึ่งถึง อนุสาสนีปฏิหารท่านพูดเรื่องปฏิหารเนี่ยปฏิหารที่มันเกิดความสำเร็จแบบกลับกันกลับด้านอย่างน่าอัศจรรย์สิ่งหนึ่งคุณธรรมหนึ่งที่ท่านยกมาก็คือการปฏิบัติตามการได้รับการสั่งสอนให้ปฏิบัติตามอิทธิบาท4ก็จะเกิดความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์แล้วก็อิทธิบาท4ท่านก็ได้พูดว่านอกจากจะเป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดความสำเร็จประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆในเรื่องนั้นๆแล้วมันก็ยังมีจุดหรือว่ามีมิติที่ทำให้ช่วยให้มีอายุยืนได้อันนี้ก็ตรงกันเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ได้พูดไว้ว่าถ้าภิกษุอยากมีอายุยืนก็ขอให้เจริญอิทธิบาท4เราอาจจะเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าแม้กระทั่งท่านบอกเป็นในกับพระอานนท์ว่าพระองค์นั้นตถาคตคือพระองค์นั้นได้เจริญอิทธิบาท4สมบูรณ์แล้วถ้าปรารถนาจะอยู่ก็อยู่ได้ครบกับอยู่ได้ตลอดกับนะที่เรารู้กันว่าพระพุทธองค์นั้นเปรยเป็นในหรือว่าแสดงนิมิตให้ท่านอานนท์นั้นได้รับทราบแล้วก็เพื่อที่จะทูลอาราธนาให้อยู่ต่อจนครบกับจนครบอายุไขกับในที่นี้ท่านพูดถึงเรื่องของอายุไขนะเรื่องของการเจริญอิทธิบาท4เพื่อให้อยู่ครบกับกับมันมีความหมาย2แบบ1ก็คือหมายถึงระยะเวลาที่เนิ่นนานที่เคยพูดเคยยกตัวอย่างว่าอุปมาว่าเปรียบเหมือนกับว่าภูเขาหินนะหินแท่งทึบสูง16กิโลก็กว้างก็16กิโลเนี่ยมี100ปีผ่านไป100ปีจะมีเทวดาเอาผ้านุ่มๆ นะมาลูบจะครั้งหนึ่ง100ปีก็มาลูบอีกครั้งหนึ่งลูบไปเรื่อยๆจนภูเขามันศูนย์ไปรู้มันเตี้ยมันเตียนมันหายไปนู่นแหละมันจึงเป็นนับว่ากับหนึ่งอันนั้นในความหมายว่ากับหมายถึงช่วงเวลาที่ยาวนานมันยาวนานอย่างนั้นแต่ว่ากับในบางปริบทนั้นท่านหมายถึงเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเวลาพูดถึงการเจริญอิทธิบาท4แล้วอยู่ได้ตลอดกับนะกับในความหมายหนึ่งในบางปริบทหมายถึงอายุขัยของมนุษย์ในยุคนั้นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพูดถึงการเจริญอิทธิบาท4ของท่านแล้วก็ในยุคที่มนุษย์มีอายุ100ปีเนี่ยท่านหมายถึงว่าถ้าท่านอยากจะอยู่ท่านก็อยู่ได้ครบ100ปีเนี่ยครบกับเลยที่นั่นคือครบ100ปีที่ท่านแสดงนิมิตหรือว่าพูดไปเปยให้ท่านพระอานนท์ได้ฟังแต่ว่าท่านพระอานนท์ไม่ก็เขาบอกว่ามารดลใจนะมารดลใจก็เลยไม่ได้สติ
ไม่ได้กราบอาราธนาทูลให้อยู่เนี่ยตรงนี้ก็รู้กันว่า หากว่าปรารถนาจะมีอายุยืนเนี่ยก็ให้เจริญอิทธิบาท4จะครบอยู่ครบกลับหรือว่าเกินกว่ากลับท่านใช้คำว่าเกินกว่ากลับคือเกิน100ปีก็ได้ครบ100ปีอยู่ครบ100ปีตามอายุไขของมนุษย์ยุคนี้หรือว่าเกินกว่านั้นก็ได้อย่างที่ได้บอกว่ากลับในที่นี้หมายถึง อายุไขของมนุษย์ในยุคนี้ก็คือ100ปีนะครับพระอานนท์ได้ทูลรัตนาพระเจ้าก็อยู่แค่100ปีน่ะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้พระเจ้าก็จะอยู่ได้ยืนยาวเป็นนานเป็นกับๆที่หมายถึงช่วงเวลานานๆนั้นแล้วเราก็คงจะโชคดีได้เจอท่านไม่ได้เจอหรอกท่านอยู่ครบกับคืออยู่ครบอายุไขคือ100ปีตามอายุไขของมนุษย์ยุคนี้ก็100ปีท่านก็ปรินิพพานไปตั้ง 2,500 ปีมาแล้วล่ะถ้าสมมติว่าอย่างท่านยังอยู่ครบกับก็ยังไงพระพุทธองค์ก็ปรินิพพานไปก่อนเราถ้าหากลบกบนี่ก็ประมาณ 2,500 เนี่ย500ปีอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าในแง่ของอายุถ้าจะเจริญน่ะถ้าอยากจะเจริญก็ให้ปฏิบัติธรรมเสริมนะว่าให้เจริญอิทธิบาท4ทีนี้อิทธิบาท4ที่เรารู้กันว่าคือฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความฝักใฝ่มุ่งมั่นตั้งใจวิมังสาความพินิจพิจารณาไตรตรองเนี่ยที่เรารู้กันส่วนมากก็จะเป็นรู้กันว่าเป็นธรรมะสำหรับช่วยทำให้ประสบความสำเร็จทำอะไรต่างๆให้มีความสำเร็จแต่ว่าในส่วนที่จะเป็นธรรมะที่ช่วยให้มีอายุยืนยาวนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านระบุว่าเป็นอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่เอามาใช้ในการทำสมาธิในการเจริญสมาธินะฮะคือการฝึกจิตให้มีความสงบนะให้มีความสงบให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นด้วยอาศัยธรรมะ4ข้อเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยเป็นตัวนำนะเป็นตัวนำก็คือสมาธิที่มีแรงจูงใจอย่างเช่นว่าคือฉันทะคือความปรารถนาความพอใจความยินดีเนี่ยมีความพอใจที่จะทำมีความมีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะทำทำสมาธิอ่ะนะถ้ามันมีศรัทธานำถ้ามันมีฉันทะความพอใจนำความชอบนำแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิที่เกิดจากฉันทะเป็นตัวนำท่านใช้ศัพท์ว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารก็คือสมาธิที่ปรุงมาจากความเพียรอันเป็นสมาธิอันเกิดจากความชอบใจนะข้ออื่นก็เช่นกันถ้าหากว่ามีวิริยะข้อต่อมาถ้ามีวิริยะนำคือความเพียรเป็นสมาธิที่เกิดจากการทำเยอะการเพียรพยายามมากใช้ความเพียรเป็นตัวนำแล้วก็เกิดสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าวิริยะสมาธิประธานสังขารก็คือตัวสมาธิที่เกิดมาจากนี่แหละเกิดมาสภาพจิตที่เกิดมาจากความเพียรตอนทำให้เกิดสมาธิเนี่ยต่อมาจิตตะคือความตั้งใจความมุ่งมั่นนะความมุ่งมั่นความตั้งใจนะก็คือตั้งจิตตั้งใจอย่างดีนะใส่ใจอย่างดีมันจึงจะมีทำแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิเขาบอกว่าหลวงพ่อสมภพพระอาจารย์สมภพเนี่ยเคยพูดบอกว่าสมาธินี้นะพูดตามแนวพระพุทธเจ้าว่านะว่าสมาธินี้อันคนเร็วๆนั้นเสพได้ยากหมายถึงว่าจะเกิดสมาธิบางทีมันไม่ได้เกิดง่ายๆนะก็คือคนเร็วๆก็คือคนที่ย่อหย่อนต่อความเพียรต่อความตั้งใจต่อความทำเล่นๆทำเล็กๆน้อยๆทำไม่ถึงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเสพได้ครับไม่มีทางที่จะเจอสมาธิแล้วก็ได้รับอานิสงส์หรือสัมผัสอานิสงส์จากสมาธิคือความสุขความสงบมันจะไม่ได้รับคนปราณีตก็คือคนที่ละเอียดอ่อนคนที่เอาจริงเอาจัง
เฉพาะอย่างยิ่งก็คือจิตตะเนี่ยก็คือตั้งใจใส่ใจนะฮะใส่ใจตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจสังเกตมันจึงจะเกิดถ้าหากว่ามีเป็นสมาธิที่เกิดจากการใส่ใจการใส่ใจการพิจตรงนี้การใส่ใจให้ดีสังเกตให้ดีในตรงนี้ก็จะเป็นจดจ่อให้ดีเป็นสมาธิที่เกิดจากความตั้งใจนี้เป็นตัวนำเป็นแรงจูงใจเขาเรียกว่าจิตตสมาธิประธานสังขารนะแต่ถ้าหากว่าเป็นสมาธิที่เกิดจากการใช้ความใช้ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญดูศึกษาดูว่าตรวจสอบดูว่าเราปฏิบัติแบบนี้เรากินอย่างนี้นอนอย่างนี้เดินอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่จิตมันมีสภาพเบาจิตมันมีความก้าวหน้าจนถึงเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเนี้ยอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็นสมาธิที่เกิดจากวิมังสาเป็นตัวนำนะเป็นตัวเป็นแรงจูงใจหรือว่าเป็นประธานเขาก็เรียกว่าวิมังสาสมาธิประธานสังขารเนี่ย อิทธิบาท4ที่เอาไปใช้ในการเจริญสมาธิในการทำสมาธินั่นมันจึงจะเข้าข่ายหรือมันจึงเข้าลักษณะที่ว่าเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดอายุยืนยาวนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะเอาไปใช้ให้เป็นแง่ในแง่ของคุณธรรมในแง่ที่การทำอะไรต่างๆให้ประสบความสำเร็จแต่ว่าเขาเน้นไปที่การเอาไปใช้ในการทำสมาธินะฮะเพื่อที่จะทำให้มีอายุยืนยาวคือสมาธิขั้นลึกแหละคนมีสมาธิก็ทุกสิ่งทุกอย่างถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเขาบอกว่ามันจะช่วยชะลอกระบวนการของการย่อยสลายหรือว่าการเสื่อมของอะไรอวัยวะอะไรภายในของเราเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ามันจะมีสมาธิขั้นลึกที่เรียกว่าสัญญาเวทยตานิโรธหรือว่านิโรธสมาบัติพวกเนี้ยที่พระอนาคามีพระอรหันต์เข้ากันเนี่ยมันจะหยุดการทำงานของร่างกายทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าเป็นสมาธิระดับนั้นหรือว่าระดับที่รองลงมามันก็มีส่วนในการชะลอการทำงานของร่างกายการทำงานของร่างกายที่หมายถึงว่าความเสื่อมไปตามธรรมชาติธรรมดาเนี่ยถ้าหากเข้าสมาธิแบบนั้นได้ในระดับที่รองลงมาเนี่ยมันก็จะช่วยเนี่ยช่วยทยอยหรือช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกายของเราดังนั้นมันจึงเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยอายุยืนคนอายุยืนก็คือคนที่สังขารร่างกายสุขภาพสมบูรณ์นะเสื่อมช้าเสื่อมนี่คือชราสลาช้าก็ทำให้เหมือนว่าอายุก็ยืดอายุก็ยืนอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลดีแต่บางคนก็เอามาอธิบายนะในแง่ที่ว่าถ้าใช้มีความพอใจที่จะอยู่เดี๋ยวมันก็มีวิริยะคือขนขวายที่จะจัดการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวตั้งใจทำต่อเนื่องทำต่อไปในการที่จะดูแลสุขภาพดูแลทำให้อายุยืนแล้วก็พิจารณาวิมังสาในการที่จะใคร่ควรดูว่ากินอยู่หลับนอนอะไรแบบนี้มันทำให้อายุเรานั้นสุขภาพเราดีอายุเรายืนมันก็ได้ในระดับหนึ่งในประยุกต์แต่ว่าตัวมันจริงๆนะเขาบอกว่าเอาไปใช้ให้สำหรับนั่งสมาธินะครับสำหรับการทำสมาธิพัฒนาสมาธิให้เกิดแล้วก็ให้ชะลอความเสื่อมของร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าให้เคล็ดลับนะในการมีอายุยืนบอกว่าให้ใช้อิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานั้นไปเป็นแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาสมาธิทำสมาธิแล้วก็จะสมาธิจะช่วยชะลอความชราหรือว่าจะทำให้มีอายุยืนต่อมาในแง่ของวันนะในแง่ของวันนะวันนะก็คือผิวพรรณผุดผ่องใสในนี้ก็หมายถึงว่าความหล่อความงามก็แล้วกันนะความดูดีวันนะความดูดีผุดผ่องใสเนี่ยสีสันวันนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากมีวันนะเนี่ยขอให้เป็นผู้รักษาศีลสำรวมระมัดระวังในปาติโมกเป็นผู้มีศีลสำรวมระมัดระวังในสังวรในปาติโมกก็คือ
ข้อวัดปฏิบัติข้อใหญ่ๆที่เรียกว่าศีล227ของพระเนี่ยให้เพียบพร้อมไปด้วยอาจาระนะด้วยวัดปฏิบัติด้วยอาจาระที่งดงามเนี่ยแล้วก็เนี่ยโดยรวมก็คือเป็นผู้ที่มีศีลประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลนะระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดแม้เล็กๆน้อยๆก็ไม่ให้เกิดผิดเล็กผิดน้อยก็ไม่ให้ผิดเนี่ยอย่างนี้ก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีวรรณะพระที่ครูบาอาจารย์ที่มีศีลมีธรรมนี่ก็ท่านหน้าตาผุดผ่องใสมีสง่าราศีคือดูดีอ่ะคือดูหล่อดูสวยคำว่าภาษาชาวบ้านผู้หญิงก็ดูสวยผู้ชายก็ดูหล่อดังนี้โดยรวมก็คือว่าคือคนมีศีลนี่จะทำให้สวยทำให้หล่อเหมือนที่เราคำที่เราได้ยินกันนะครับบอกว่าอยากรวยให้ทำทานอยากสวยให้รักษาศีลนะอันนั้นก็ตรงกันเลยมันก็มีที่มาจากที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าถ้าอยากมีวรรณะคืออยากดูดีอยากหล่ออยากสวยนะคือให้รักษาศีลอันนี้ต่อมาในแง่ของความสุขในแง่ของความสุขนั้น ก็พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ก็อาจจะคล้ายกันนะอาจจะคล้ายกันกับในข้อแรกคือเรื่องในแง่ของการอธิบายเรื่องอายุนะว่าให้มีอายุยืนยาวเนี่ยจะให้เจริญอิทธิบาท4แต่ว่าในแง่ของความสุขพระพุทธเจ้าก็อธิบายใกล้เคียงกันนะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะก็คือให้ภิกษุเนี่ยเจริญสมาธิจนได้ฌานนะได้รูปฌานรูปฌาน4ก็มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานฌานแปลว่าการเพ่งจนจิตนั้นเกิดความสงบนะรวมศูนย์เกิดความรวมศูนย์แล้วก็สงบเนี่ยโดยภายในฌานแต่ละขั้นแต่ละระดับนั้นซึ่งมี4ระดับเนี่ยคือระดับที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยมันก็จะวัดกันด้วยสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตว่าจิตสงบแล้วก็คือจิตเป็นสมาธิอาทิตย์อาตมาบอกว่ามันใกล้เคียงกันก็คือในแง่ของการมีอายุเนี่ยให้เจริญอิทธิบาท4เพื่อให้เกิดสมาธิก็จะทำให้อายุยืนชะลอความชราแล้วก็อายุยืนแต่ในแง่ของความสุขนั้นขอให้เจริญถึงได้ระดับฌานสมาธิระดับฌานระดับฌานก็มีองค์ประกอบก็คือ จะต้องมีวิตกก็คือจิตยกขึ้นสู่อารมณ์ที่เอาที่จิตมาทำงานจิตใช้เป็นเครื่องมือนั้นวิจารณ์ก็คือจิตที่มันพิจารณาจับอยู่คุกเขาอยู่กับอารมณ์นั้นๆวิตกวิจารณ์ปีติจนทำได้ดีทำได้ก้าวหน้าแล้วก็เกิดปีติคือเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความอิ่มเอิบใจนะเบิกบานใจแล้วก็วิตกวิจารณ์ปีติสุขเมื่อเกิดปีติก็อิ่มเอิบใจนะดีใจก็จะเกิดความสุขนะเป็นสภาวะความสุขสัมผัสความสุขนะความสุขเมื่อจิตมีความสุขอยู่ได้เนี่ย ก็จะทำให้จิตนั้นมีความเป็นปกติมีความเป็นกลางมีสภาพเป็นหนึ่งเดียวมีสภาพเป็นกลางก็เรียกว่าเป็นเอกัคคตามีหนึ่งเดียวนะวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตานี่คือเขาเรียกว่าสภาวะธรรมหรือว่าอารมณ์ของฌานฌาน4นี่จะวัดกันที่เขาเรียกว่าอารมณ์ของฌาน5ตัวนี้ถ้าหากว่าเกิดมีครบ5นะก็จะเรียกว่าบรรลุหรือว่าถึงปฐมฌานถ้าต่อมาถ้าวิตกวิจารณ์ระงับไปมันมีแต่ปีติสุขเอกัคคตาเนี่ยก็จะบรรลุขั้นทุติยฌานฌานที่2ต่อมาถ้าปีติก็ดับไปวิตกวิจารปีติดับไปเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาเนี่ยเป็นก็จะอยู่ในช่วงของฌานขั้นที่3นะต่อมาถ้าหากว่าวิตกวิจารปีติสุขดับไปเหลือแต่เอกัคคตาคือจิตเป็นมีอารมณ์หนึ่งเดียวตั้งมั่นนะเป็นกลางเป็นอุเบกขามีแต่ว่ามีสติบริบูรณ์อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็น จตุตถฌานฌานที่4ถ้าหากทำได้
นะทำสมาธิในนี้ก็คือการทำสมาธิจนได้ฌานในระดับ1ที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยอันนี้แหละจะทําให้เกิดความสุขความสุขของเราก็จะมีละเอียดก็จะมีแตกต่างกันมีมากตามนั้นตามแต่ฌานแต่ละระดับว่าเราได้ฌานขั้นไหนเราก็จะมีความสุขละเอียดไปตามนั้นอันนี้ในแง่ของความสุขนะพระพุทธเจ้าอธิบายต่อมาในแง่ของโภคะในแง่ของโภคะโภคะนี่มันก็เป็นคำที่คนมักจะอธิบายนะครับอธิบายว่าโภคะในที่หมายถึงว่ามีทรัพย์สมบัติหรือว่ารวยเนี่ยภาษาธรรมดาภาษาทั่วไปเขาบอกว่ามีโภคะก็คือมีความร่ำรวยมีความมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติรวยแต่อันนี้ทางพระเราเนี่ยถ้าญาติโยมอาจจะหมายถึงรวยเงินรวยทองรวยทรัพย์สินนะแต่ทางพระเราชีวิตพระเราในพระพุทธเจ้าบอกว่ารวยแบบพระเนี่ยอยากจะเจริญด้วยโภคะเนี่ยเรียกว่าความมั่งคั่งรวยเป็นรวยทางนามธรรมรวยอะไรพระเจ้าบอกว่าถ้าเป็นพระเนี่ยรวยในรวยธรรมะหรือว่ารวยทางจิตใจเนี่ยเป็นรวยในเรื่องของการมีเมตตามุทิตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือรวยภพวิหารธรรมธรรมเป็นที่อยู่ของใจที่ประเสริฐเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากมีโภคะเนี่ยให้เจริญเมตตาให้เจริญกรุณาให้เจริญมุทิตาให้เจริญอุเบกขาให้มากเจริญแบบละเอียดมากนี่คือตั้งเมตตาจิตนะตั้งกรุณาจิตตั้งมุทิตาจิตตั้งอุเบกขาจิตนี่ให้แผ่ไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ทุกตนทุกตัวทุกตนแล้วก็ทุกทิศทุกทางทิศใหญ่ๆทิศทั้ง4เหนือใต้ออกตกเนี่ยที่ครับใช้คําว่าทิศที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วทิศย่อยๆอะไรอะไรอื่นๆทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องเฉียงนะทิศตะวันออกเฉียงนั้นเฉียงนี้นี่ก็แผ่เมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตเมตตาจิตคือจิตที่มีความรักความปรารถนาดีกรุณาจิตก็คือจิตที่ประกอบด้วยความสงสารมุทิตาจิตก็คือจิตที่มีความยินดีแล้วก็อุเบกขาจิตจิตที่มีความเป็นกลางมีความยุติธรรมมีความเป็นกลางเนี่ยแบบแผ่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีประมาณที่เขาใช้คำว่าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณก็คือไม่ยกเว้นผู้ใดชีวิตใดทิศใดสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่คนรักคนไม่รักคนเป็นศัตรูหรือว่าคนที่เรารักยังไงก็แล้วแต่นี่ก็คือแผ่ไปให้ครอบคลุมไม่ใช่ไปยกเว้นส่วนมากบางทีเราจะแผ่เมตตาหรือจะช่วยจะอะไรนะจะยินดีจะมีจิตเป็นกลางเนี่ยก็บางทีนะคนทั่วไปก็คือเฉพาะกับคนที่เราชอบกับคนที่เรารักกับศัตรูกับคนที่เราเกลียดเราชังเนี่ยโอ้รักไม่ลงสงสารไม่ลงยินดีไม่ลงเป็นกลางไม่ลงต้องซ้ำต้องเกลียดต้องหนีต้องริษยาอะไรอย่างนั้นแต่ว่าในแง่ของการแผ่เพื่อให้เกิดความร่ำรวยความร่ำรวยทางจิตใจเนี่ยทางสำหรับพระเนี่ยคือความร่ำรวยทางจิตใจก็คือร่ำรวยความรักร่ำรวยความสงสารร่ำรวยความยินดีร่ำรวยความวางเฉยหรือว่าความเป็นกลางของจิตใจความปกติของจิตใจเนี่ยก็ต้องไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอันนี้ว่าด้วยโภคะนะแต่ว่าญาติโยมจะไปประยุกต์ก็คงได้อยู่ว่าถ้าอยากร่ำอยากรวยเนี่ยเราก็ขอให้นะเจริญเมตตาสร้างเมตตาสร้างความกรุณาสร้างความยินดีแล้วก็สร้างความเป็นปกติความเป็นกลางของจิตใจให้มากเนี่ยนอกเหนือจากที่พระพุทธเจ้าใช้คุณธรรมของพระเจ้าที่ท่านสอนไว้อุอากัสสะที่ว่าอุทธานสัมปทาอารักขสัมปทาสัมมาชีวิตากัลยานมิตรสัมมาชีวิตาพวกนั้นแล้วเนี่ยก็คือขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเหมาะสมแล้วเนี่ยการมาเจริญโพธิวิหารธรรม4นี่ก็จะเป็นตัวช่วยทางจิตใจรวยทางจิตใจด้วยแล้วก็เสริมส่งทำให้มีเกิดการประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะทำให้รวยภายนอกรวยภายในแล้วยังรวยภายนอกได้รวยทางวัตถุทางรูปธรรมได้อันนี้ก็ประยุกต์ใช้ได้เหมือนกัน
แต่ทีนี้ในส่วนของเรื่องพละนี่พระเจ้าบอกว่าถ้าประพฤติธรรมเจริญรอยตามพระองค์แล้วจะเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะโภคะพละอันสุดท้ายเนี่ยพระองค์บอกว่าพละหรือว่ากำลังเรี่ยวแรงนี่ในทางสลับพระนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าคือการได้เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติได้วิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละวิมุตติในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะมันมีสองแบบคือเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตตินี่จะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะก็มีอันการอธิบายกันเพื่อที่จะให้เข้าใจกันแต่ว่าบางทีก็ยังเข้าใจกันยากเจโตวิมุตตินั้นเขาบอกว่าเป็นวิมุตติความหลุดพ้นทางจิตใจนะทางใจก็คือสภาพใจนี่ก็มีความหลุดพ้นจากการยึดติดยึดมั่นในกิเลสในสิ่งต่างๆปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นทางปัญญาปัญญาคือความรู้ความเข้าใจการเห็นแจ้งเห็นจริงเนี่ยก็เห็นจริงแล้วก็ช่วยให้พ้นจิตใจก็เสริมเข้าไปก็คือปัญญาวิมุตติจะเป็นตัวเสริมทำให้จิตใจนั้นก็หลุดทางความคิดก็หลุดทางปัญญาก็หลุดเขาก็อธิบายกันในแบบนี้อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาอธิบายว่าเจตวิมุตติหมายถึงความหลุดพ้นที่มีฐานมาจากการใช้ใจความสงบหรือว่าอำนาจทางใจก็คือเรื่องของสมาธิใช้สมาธิเป็นบาดฐานในการที่จะสร้างความหลุดพ้นก็คือเจริญสมถะหรือว่าผ่านสมาธิขั้นลึกจากนั้นก็ต่อยอดไปถึงปัญญานะถึงวิปัสสนาแล้วก็เกิดความวิมุตติอย่างนี้เรียกว่าเจตวิมุตติแต่ถ้าปัญญาวิมุตติหมายถึงว่าเน้นปัญญาเน้นสมาธิน้อยหรือบางทีเน้นปัญญามากเน้นปัญญาอย่างเดียวเราทำให้หลุดพ้นอันนี้ก็เรียกปัญญาวิมุตตินะแต่บางคนก็อย่างที่ว่าเนี่ยอธิบายว่าการหลุดพ้นด้วยการเจริญสมาธิเป็นบาดฐานแล้วก็ยกสู่วิปัสสนายกสู่ปัญญาแล้วก็หลุดพ้นจึงได้เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติพร้อมกันเจโตวิมุตตินี่ถ้าหากทำไม่ถึงปัญญาวิมุตติบางคนอธิบายว่ามันอาจจะเสื่อมได้ก็คือหลุดพ้นชั่วคราวด้วยอำนาจสมาธิข่มไว้บางคนเขาอธิบายเจโตวิมุตติว่าถ้ามันไม่ถึงปัญญาวิมุตติเนี่ยแค่เจโตวิมุตติบางทีก็คือความหลุดพ้นด้วยอำนาจของใจด้วยพลังใจก็คือพลังสมาธิเนี่ยมันอาจจะฟื้นกลับมากิเลสฟื้นกลับมาได้เหมือนหินทับหญ้าดังนั้นเขาก็อธิบายกันดังนั้นมันต้องการันตีด้วยการให้ได้ปัญญาวิมุตติก็คือมีปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงแล้วก็วางจริงๆหลุดจริงๆก็มีอธิบายกันประมาณนี้ยังไงก็แล้วแต่เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั้นก็เป็นกำลังของพระบอกว่าในกำลังก็คือถ้าพระท่านได้ความวิมุตติทั้งสองประเภทเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี้ก็เรียกว่ามีกำลังมีกำลังแห่งธรรมกำลังแห่งความหลุดพ้นนั้นจะสามารถที่จะเอาชนะมารได้อย่างเด็ดขาดถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ยังแสดงว่ายังไม่พ้นจากมารในแง่หนึ่งนะฮะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้สรุปบอกว่ากำลังของมารนั้นเป็นกำลังที่ข่มยากชนะได้ยากพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่เล็งเห็นกำลังอย่างอื่นหรือว่าพละก็คือกำลังอย่างอื่นที่จะข่มได้ยากเหมือนกำลังของมารเหมือนพละของมารดังนั้นเนี่ยถ้าพระพัฒนาตนพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจให้ได้เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินั้นก็จะเรียกว่ามีกำลังแข็งแกร่งที่จะทนทานต่อสู้กับกำลังของมารได้อันนี้ในส่วนของพระพุทธเจ้าก็ได้สรุปไว้อย่างนี้ก็เป็นอันจบจักรวัตติสูตรนี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนมาถึงจุดนี้หรือว่าขมวดอยู่ในเรื่องของการที่ว่าถ้าพระได้มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะคือหมายถึงการเจริญอิทธิบาทเจริญสติปัฏฐาน4เพื่อที่จะกำจัดระมัดระวังป้องกันไม่ให้ความชอบความชังเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเจริญรอยตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเฉกเช่นกับ
พระเจ้าจักรพรรดิที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระบิดาหรือของบรรพบุรุษที่เจริญรอยตามจักรวรรดิวัตรซึ่งถือธรรมเป็นใหญ่เป็นที่พึ่งก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าไม่ถือตามนั้นก็จะมีความวิบัติอาเพศความเสื่อมถอยทางพระเราถ้าเจริญรอยตามแล้วก็จะมาเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะโภคะภละถ้าหากว่าเจริญตามรอยบาทพระศาสดาแล้วดังนั้นในวันนี้ในส่วนของเนื้อหาจักรวัติสุดก็มาจบในตอนที่3นี้ก็สรุปรวมว่า ท่านเราทั้งหลายเราจะต้องมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะโดยเจริญลอยตามสติปัฏฐาน4แล้วเราก็จะพบกับอายุวรรณะสุขะโภคะภละเหมือนเช่นกับที่พระพุทธองค์ได้ชี้แจงได้สอนบรรดาพระภิกษุทั้งหลายก็ต่อไปเราก็จะได้ร่วมกันภาวนาวันละนิดเพื่อจิตแจ่มใสก็ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติสมควรกับเวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินเชิญรับพรเนาะสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังต่อไปก็จะขอทักทายกับบรรดาญาติโยมที่มาร่วมรับชมรับฟังก็โดยใช้หน้าจอนี่แหละอาจจะยื่นหน้ามาหน่อยก็มีคุณโยมกระยาว่องทิพย์คงคานะฮะคุณโยมพรพันธ์เบตรี่คุณโยมวัชรินศรีรัตน์นะฮะคุณโยมอะไรเนี่ยภัยจิตนะบุญร่วมนะหรือว่าพิจิตบุญร่วมท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาบุญนำปรักกโมนะฮะแห่งสำนักสงฆ์สวนโมกขธรรมมาลารามใช่ไหมฮะสวนโมกขธรรมมาลามนะไม่ใช่สวนโมกทางใต้โยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมบัวผันฮองด็อกเตอร์สรพันธ์นันตภูมินันตภูมินะคุณโยมหญิงนะวันนี้ก็คงจะมาวัดกันเนาะคุณโยมพยาวเจนพนัสกลับไปบ้านก็ยังไปฟังที่บ้านนะคุณโยมอะไรเนี่ยศรีหากิยะนะฮะโยมบัวพันธ์ทองให้ดอกไม้ให้สาธุ
คุณโยมน้อยพรมประเสริฐคุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์คุณโยมสุวรรณสาพันไพศาลนะคุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสก็ให้ดอกไม้ให้คุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์คุณโยมเข็นธนาคุณโยมนพรัตน์บุญกอบบอกร่วมภาวนาคุณโยมวรวิทย์จิตจาตุรันคุณโยมสมบัติของเราก็ร่วมฟังร่วมภาวนาโยมกัลยาโยมมพรัตน์โยมศรีวิไลโยมสุพรรณิกาโยมน้อยก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือท่านผู้ชมผู้ฟังอาตมาก็ขอนำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะโภคะและพระจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ